ีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาตอบคำถามนะครับล่าสุดมีคนถามผมว่าเขาทำ DCA มาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็พบว่าพอร์ตโดยภาพรวมของเขาเนี่ยติดลบมันขาดทุนนะครับเขาก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยแล้วเขาก็มาถามว่าเอออันนี้มันเป็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับทำไมมันถึงขาดทุนล่ะแล้วเขาควรที่จะต้องกังวลไหมเขาควรจะต้องทำ DCA ต่อไปอีกหรือเปล่านะครับหรือเขาควรจะทำยังไงดีพอดีตอนนั้นมันอยู่ในงานสัมมนานะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสตอบอะไรยืดยาวเท่าไหร่ก็บอกไปแค่ว่าเออเขาควรจะทำ DCA ต่อเนื่องต่อนะนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับเขาคือว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขาควรจะทำ DCA ต่อเนื่องต่อเพราะมันเป็นการ DCA เฉยๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้การที่ DCA ไปแล้วแล้วตลาดหุ้นตกลงมาหรือว่าพอร์ตหุ้นของเขาติดลบขาดทุนเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วควรจะดีใจสุดๆเลยด้วยซ้ำนะครับที่มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วในวิดีโอนี้ผมก็มาอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับโอเคอย่างแรกก่อนเลยนะครับเผื่อคนไม่คุ้นเคยคำว่า DCA คืออะไรก่อน DCA เนี่ยมันย่อมาจาก Dollar Cost Averaging นะครับโดยไอเดียมันก็เป็นวิธีการในการคอนเซ็ปต์ในการลงทุนแบบนึงนะพื้นฐานของคำว่า Dollar Cost Averaging เนี่ยมันมาจากความเชื่อที่บอกว่าเออตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีแบบทิศทางขึ้นๆลงๆในลักษณะที่มันเหมือน Random มันค่อนข้างสุ่มอ่ะมันเหมือนมันมั่วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะคาดเดาได้นะครับและดังนั้นการที่เราจะไปกะจังหวะตลาดหุ้นพยายามจะไปซื้อถูกขายแพงอะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีจะอ่านงบการเงินสายพื้นฐานอะไรก็ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหรือแม้กระทั่งแบบดูกล้องดูกราฟแบบสายเทคนิคเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายก็เดาสุ่มอยู่ดีนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นลงตามอารมณ์ตลาดอะไรเงี้ยแหละนะครับมันแบบไม่มีประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์ของ Dollar Cost Averaging ก็คือบอกว่าแทนที่เราจะเสียเวลาไปนั่งเดาตลาดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะลงมันถูกหรือยังมันอะไรซึ่งมันไม่มีทางรู้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็ใช้วิธีการซื้อแบบเฉลี่ยไปเลยดีกว่าโดยการที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราจะซื้ออะไรบ้างแล้วเราจะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่แล้วเราจะซื้อมันเมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะซื้อหุ้น A ด้วยเงิน 2,000 บาททุกเดือนทุกๆสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทำตามนั้นเลยก็คือทุกๆสิ้นเดือนผมจะซื้อหุ้น A ด้วยเงิน 2,000 ไม่สำคัญว่าตอนนั้นหุ้น A จะราคาแพงขึ้นไปแล้วหรือถูกลงหรือตลาดตกหรือมีอะไรราคาน้ำมันนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวละโอเคไหมครับผมจะ follow the rules แล้วก็ทำตามนี้ไปไปไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของ DCA นะแล้ว DCA เนี่ยปกติมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆนะไม่ใช่บอกว่าตั้งกฎไว้ว่าจะซื้อหุ้น A เดือนต่อมาให้เปลี่ยนแล้วเป็นซื้อหุ้น B ดีกว่าหรือว่าตั้งไว้ว่าจะ 2,000 บาทเดือนต่อมาเหลือ 1,500 นะครับแล้วตั้งพักเป็น 2,500 5,000 อย่างนี้ไม่ได้โอเคไหมครับต้อง 2,000 เท่ากันตลอดนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ถ้าจะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ห้ามเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติตอนนี้ผมว่าผมจะซื้อหุ้น A 2,000 นะครับทุกสิ้นเดือนใช่ไหมพอเวลาผ่านไปสมมติผมบอกว่าเริ่มมีเงินเยอะขึ้นนะเริ่มมีเงินเยอะขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะซื้อเพิ่มอาจจะสนใจหุ้น B ขึ้นมาผมว่าอาจจะเพิ่มตั้ง DCA ว่าผมจะ DCA B ด้วยเงิน 2,000 เหมือนกันทุกๆสิ้นเดือนเหมือนกันอย่างนี้โอเคนะนะเพราะมันเป็น2อันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยซื้อหุ้น A อยู่ดีๆแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่ซื้อ A แล้วเป็น B อย่างนี้ไม่ได้โอเคไหมครับอันนี้เรียกว่าตามอารมณ์นะไม่ใช่ DCA DCA นี่คือต้องแบบทำตามกฎเรื่อยๆยาวไปนะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยนะครับและดังนั้นพอคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็คือการซื้อเฉลี่ยนั่นแหละเราก็ไม่สนใจไงว่าหุ้นจะถูกจะแพงอะไรเราก็ซื้อเฉลี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นผลตอบแทนระยะยาวของการทำ DCA เนี่ยมันก็ควรจะใกล้เคียงกับ performance ของไอ้สิ่งที่เราซื้อนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกมาถูกหรือผิดถ้าเราเลือกมาถูกต้องแล้วนะครับเราก็ในอนาคตมันทำได้ดีขึ้นระหว่างทางมันแกว่งนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรไงเพราะเราก็จะซื้อเฉลี่ยแพงถูกแพงถูกไปเรื่อยโดยรวมๆแล้วก็จะได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของไอ้ทรัพย์สินนั้นแหละแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดทรัพย์สินที่เราซื้อมามันเป็นทรัพย์สินที่ผิดมันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่เวิร์คแล้วมันเป็นบริษัทที่ขาดทุนสุดท้ายมันเจ๊งไปเงี้ยแล้วก็ DCM ไปเรื่อยใช่มั้ยเราก็ซื้อไปซื้อมามันก็มีขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่สุดท้ายมันวิ่งหาศูนย์เงี้ยงั้นเราก็ซื้อเฉลี่ยไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันศูนย์ปุ๊บเงินลงทุนเราก็จะศูนย์ไปด้วยนะครับก็วอดวายตามทรัพย์สินนั้นไปนะครับก็ได้ผลตอบแทนเท่ากับเฉลี่ยของไอ้ทรัพย์สินนั้นครับจะสังเกตว่าถึงจุดนี้เนี่ยไอ้การที่เราจะไปไทมิ่งช่วงนี้ตลาดตกตลาดขึ้นอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะสุดท้ายมันอยู่แค่ว่าไอ้ทรัพย์สินที่เราเลือกที่จะทำ DCA เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มันทำได้ดีขึ้นหรือทำได้แย่ลงมันอยู่ที่ไอ้ตัวแอสเซทนั้นเป็นหลักแล้วแล้วดังนั้นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เขาทำ DCA ถ้ามันทำกับหุ้นรายตัวเนี่ยเขาก็จะนิยมทำกับหุ้นรายตัวที่มันเป็นหลายตัวหน่อยเช่นคุณอาจจะเลือกมาสัก 4-5 ตัวที่คุณชอบแล้วคุณเชื่อว่าธุรกิจในอนาคตของ 4-5 ตัวเนี่ยมันจะยังทำได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วยการ DCA กับหุ้นทั้งหมดนี้นะหรือบางคนก็ prefer ที่จะ DCA กับกองทุนรวมไปเลยไหนๆก็จะกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคาซื้อเฉลี่ยอยู่แล้วก็ซื้อเฉลี่ยมันกับกองทุนรวมไปเลยเพราะว่ากองทุนรวมในหุ้นเนี่ยมันก็คือกองทุนที่ไปซื้อหุ้นหลายตัวมันก็เป็นกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแบบนี้ไปเลยก็ได้โอเคจบการปูพื้นฐานนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นหลักของเรานะครับว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องตื่นเต้นดีใจถ้าสมมติว่าเราทำ DCA ไปสักระยะนึงแล้วปรากฏว่าพอร์ตเราขาดทุนหรือติดลบนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพนะครับว่าต่อให้คุณทำ DCA เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นตอนราคาตอนแรกกับราคาตอนสุดท้ายปลายทางจบที่จุดเดียวกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าถ้าระหว่างทางราคาหุ้นวิ่งไม่เหมือนกันเนี่ยวิ่งขึ้นตรงๆแบบนี้วิ่งขึ้นก่อนแล้วก็ดรอปลงมาหรือวิ่งดรอปก่อนแล้ววิ่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ย
ไม่เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ของการทํา DCA เราจะสมมุติว่าเราทําการ DCA 5ปีแล้วกันนะครับด้วยเงิน 1,000 บาทต่อปีนะครับแล้วก็ปีที่1เนี่ยสมมุติว่าราคาหุ้นตอนแรกมันอยู่ที่50บาทแล้วก็ตอนสุดท้ายนะปีที่6เนี่ยคือปีวัดผลเนี่ยราคาหุ้นมันจะอยู่ที่100บาทนะครับส่วนระหว่างทางปีที่2 3 4 5เนี่ยเดี๋ยวในแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเคสแรกเนี่ยเราจะเอาแบบ50ไป60 70 80 90 100แบบวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเคสที่2นี่เราจะแบบราคาหุ้นมันพุ่งปื๊ดขึ้นไปก่อนแล้วก็ดรอปลงมานะครับส่วนเคสที่3นี่เดี๋ยวราคาหุ้นมันจะดรอปต่ำกว่า50ลงไปแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาอยู่ที่100ก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดจบเนี่ยเหมือนกันแบบนี้50กับ100นะครับแล้วก็ซื้อด้วยเงิน 1,000 บาทเท่ากันทุกปีโอเคมาดูเคสแรกก่อนนะครับเคสแรกคือเคสที่ราคาหุ้นเนี่ยมันทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก50ไป100นะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับตารางอันนี้เนี่ยแถวบนสุดเนี่ยก็คือปีใช่มั้ย1 2 3 4 5 6แบบนี้แล้วก็แถวต่อมาก็คือราคาใช่มั้ยครับเริ่มจาก50แล้วก็มา60 70 80 90แล้วก็100บาทนะปีที่6ใช่มั้ยครับด้วยเงินเท่าไหร่ที่เราซื้อก็คือเงิน 1,000 บาทใช่ป่ะเราตกลงว่าเราจะซื้อ5ปีใช่มั้ยเราปีที่6เนี่ยเราไม่ได้ซื้อนะเราวัดผลนะครับเราก็จะเป็น 1,000 1,000 1,000 1,000 5ปีแบบนี้นะครับส่วนในตรงนี้เนี่ยคือจํานวนหุ้นที่เราซื้อมาก็คือมาจากเลขอะไรก็คือมาจาก 1,000 อันนี้ใช่มั้ยครับหารด้วยราคาหุ้นเช่นปีแรกอย่างเงี้ยนะครับก็คือ 1,000 หาร50ได้จำนวนหุ้นมา20หุ้นปีต่อมานะครับเราก็ใช้เงิน 1,000 บาทเหมือนเดิมแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นหุ้นละ60บาทละนะครับเราก็เอา 1,000 หาร60ออกมาได้ว่าเราซื้อมาทั้งหมด 16.67 หุ้นนะครับแต่ในตารางเนี่ยคือผมใช้ Excel ทำมันก็จุดทุนนิยมก็หลายตำแหน่งหน่อยก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ทำแบบนี้สำหรับทุกปีใช่ไหมแถวนี้ก็คือ Share Spot หรือว่าจำนวนหุ้นที่เราซื้อมานะส่วนบรรทัดต่อมานะครับมันก็คือรวมหุ้นทั้งหมดที่เราซื้อมาว่าสรุปเราซื้อมาทั้งหมดกี่หุ้นกันแน่นะครับแต่เราไม่ได้ทำของทุกปีใช่ป่ะผมทำเฉพาะปีที่6ที่เป็นปีวัดผลเฉยๆนะครับว่าสรุปทั้งหมดเนี่ยเราซื้อมารวมแล้วเป็นกี่หุ้นกันแน่อย่างกรณีนี้ก็คือรวมไอ้ซัมของไอ้บรรทัดข้างบนทั้ง5ช่องมาออกมาเป็นช่องนี้ก็บวกรวมกันเท่านั้นแหละมีเป็นไรก็ออกมาเป็นว่าเรามีหุ้นทั้งหมด 74.56 หุ้นครับแล้วบรรทัดต่อมานะครับ value at the end ก็คือมูลค่าสุดท้ายณสิ้นปีที่6ว่าสรุปทั้งหมดที่เราซื้อมา5ปีเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่กันแน่นะครับมันก็คือตรงไปตรงมาเลยก็คือไอ้74หุ้นที่เรามี 74.56 หุ้นเนี่ยคูณกับว่าราคาหุ้นในเวลานั้นมันคือหุ้นละ100บาทใช่มั้ยครับมันก็คือออกมาเป็นมูลค่าว่าพอร์ตของเราทั้งหมดมีมูลค่า 7,456 บาทกว่าๆโอเคมั้ยครับทันมั้ยครับเห็นภาพนะว่าตารางมันคำนวณมายังไงแล้วก็มาสรุปมูลค่าออกมานะครับอันนี้คือคำตอบของกรณีเคสที่1เคสที่ราคาหุ้นมันทยอยขึ้นแบบราบๆเรียบๆแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูเคสต่อมานะครับเคสที่2เนี่ยเริ่มต้นที่50เหมือนกันจบที่100เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาในระหว่างทางเนี่ยวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจาก50ไป90เลยเห็นมั้ยพุ่งขึ้นปื๊ดเลย90พุ่งขึ้นไปเป็น150เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยดรอปลงมา130 120แล้วก็ไปอยู่ที่100เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทํา DCA กฎในการทํา DCA เหมือนเดิมนะครับรูเหมือนเดิมผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนหุ้นในระหว่างทางที่ได้เนี่ยมันได้น้อยลงไงเพราะราคามันดันแพงนึกออกมั้ยและดังนั้นมูลค่านะตอนสุดท้ายก็คือจำนวนหุ้นที่เราซื้อมามันเป็นประมาณ53หุ้นใช่ไหมครับพอคูณ100มันก็ออกมาเป็น 5,300 กว่าบาทเท่านั้นเองครับและเคสที่3เคสสุดท้ายนะครับเป็นเคสที่ราคาเริ่มต้นที่50เหมือนกันแต่ราคาตกลงไปเหลือ40เหลือ30แล้วก็วิ่งขึ้นมาตอนท้ายมาเป็นที่70 80แล้วก็มาหยุดที่100นะปีที่6เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อให้เราทํา DCA เหมือนเดิมนะครับด้วยเงิน 1,000 บาทเท่าเดิมแต่ผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างทางที่ราคาหุ้นมันตกลงไปเนี่ยการทํา DCA ด้วยเงินเท่าเดิมเนี่ยทําให้เราสามารถซื้อหุ้นได้ในจํานวนที่เยอะขึ้นไงเพราะเราซื้อมันตอนราคามันถูกใช่มั้ยครับจํานวนหุ้นเราก็เยอะขึ้นณตอนสุดท้ายพอเรามาวัดผลเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวเรามีหุ้นเป็น100หุ้นเลยพอ100หุ้นคูณราคา100เนี่ยก็กลายเป็นว่ามูลค่าของเงินลงทุนเราเนี่ย 10,000 บาทนิดๆเลยครับเห็นอะไรมั้ยครับเก็ทอะไรจากตัวอย่าง3อันนี้มั้ยครับสิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อคือว่า DCA เนี่ยขอให้ปลายทางเนี่ยคุณเลือกทรัพย์สินมาถูกต้องนะระหว่างทางเนี่ยยิ่งราคาหุ้นตกเท่าไหร่นะครับจริงๆมันยิ่งดีไปใหญ่เลยและดังนั้นนะครับผมปิดสรุปเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ลงทุน DCA มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณเห็นว่าพอคุณขาดทุนหรือราคามันตกลงไปแล้วคุณตกใจแล้วก็แล้วแต่ตัวแดงคุณรีบหันกลับมาดูก่อนเลยว่าไอ้ทรัพย์สินที่คุณกำลังทำ DCA อยู่เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่คุณเชื่อว่ามันจะทำได้ดีขึ้นในอนาคตไหมถ้ามันเป็นกองทุนรวมที่เช่นแบบกองทุนเซ็ตอินเด็กซ์เนี้ยคุณต้องถามว่าประเทศไทย5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยจะยังทำได้ดีขึ้นกว่าวันนี้หรือเปล่าจะเติบโตขึ้น GDP จะโตไหมนะครับถ้ามันเป็นหุ้นคุณก็ถามว่าหุ้นเนี้ยมันน่าจะทำได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตหรือเปล่าถ้าคำตอบของคุณก็คือว่าใช่คุณเลือกทรัพย์สินที่ DCA มาดีแล้วเนี่ยในอย่างนั้นคุณสบายใจได้แล้วครับยิ่งมันตกเท่าไหร่นะครับยิ่งมันแดงเท่าไหร่ยิ่งมันติดลบเท่าไหร่นะคุณเฮ้เลยโอเคมั้ยครับดีใจตื่นเต้นสุดยอดเพราะว่าคุณรู้แล้วไงว่าปลายทางเนี่ยสุดท้ายถ้ามันยอดเยี่ยมนะระหว่างทางเนี่ยหุ้นยิ่งตกเท่าไหร่นะยิ่งดีไปใหญ่เลยโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยแต่อย่าไปดีใจตื่นเต้นเวอร์เกินไปนะไม่ต้องไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องซื้อหุ้นเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับคุณก็ดีใจได้แหละนะครับแต่คุณก็ท
ทำ DCA เท่าเดิมด้วยเงินเท่าเดิมตามกติกาของคุณต่อไปนิ่งๆต่อไปโอเคไหมครับแล้ววิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหามันจะเกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำ DCA อยู่และมีคำถามลักษณะนี้อยู่ในใจนะครับหวังว่าจะเห็นภาพนะครับแล้วก็หวังว่าจะสบายใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดประโยชน์กับคุณฝากแชร์มันต่อไปด้วยโดยเฉพาะพวกแชร์ไปหาคนที่เขาทำ DCA อยู่เนี่ยเขาจะได้เลิกตกใจก็ทีโอเคไหมครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าแล้วก็เรามาคุยตอบคำถามเรื่องอื่นหรือว่ามาคุยเรื่องสาระที่ผมคิดว่าน่าสนใจอื่นต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ